ช่วงนี้พาไปดูดราม่าที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งที่เมืองคอนสอนเด็กนักเรียนในวิชาลูกเสือให้รู้จักวิธีการยิงปืนเรื่องนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับแต่ทางวิทยาลัยชี้แจงบอกว่าไม่ได้เพิ่งสอนนะสอนแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วครับนี่เป็นภาพการสอนใช้อาวุธปืนและการยิงปืนให้กับลูกเสือสามัญนักเรียนชั้นปวช.ปี1วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปคุยกับนายประชาฤทธิผลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชบอกว่าหลังมีคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นวิทยาลัยก็เลยชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วว่าทางวิทยาลัยสอนวิชากิจกรรมลูกเสือโดยมีวิทยากรจากศูนย์ฝึกวิชาทหารของกองทัพภาคที่4ค่ายวชิรวุธมาสอนให้ความรู้เรื่องการยิงปืนการสอนนี้ไม่ได้สอนเฉพาะเทอมนี้นะเพราะสอนแบบนี้มานานหลายสิบปีแล้วและมีการสอนในวิทยาลัยหลายแห่งของกรมอาชีวศึกษาทั่วประเทศเหมือนกันไม่ใช่แค่ที่นี่ทั้งนี้ในแง่ของวิทยาลัยมองว่าการยิงปืนเนี่ยมีทั้งโทษและประโยชน์กับนักเรียนสอนจะได้รู้ว่าเราจะต้องระวังอะไรกฎเหล็กของการยิงปืนคืออะไรอย่างเช่นห้ามหันไปยังสิ่งมีชีวิตโดยเด็ดขาดเป็นต้นจะได้ใช้อย่างถูกวิธีรู้ทั้งคุณและโทษจากผู้เชี่ยวชาญแต่หลังจากเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาวิทยาลัยบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะปรับแผนการเรียนการสอนใหม่จากเรียนภาคปฏิบัติอาจจะมาเน้นการเรียนทฤษฎีแทนครับปืนนี่ก็เป็นอาวุธที่อันตรายนะครับทีนี้การที่เด็กโดยเฉพาะเด็กสายอาชีพหรือเด็กเยาวชนทั้งหลายที่อายุ15 16 17นี่นะครับถ้าเขามีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่วิไลคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษดีกว่าที่เด็กเขาไม่รู้ว่าโทษของอาวุธปืนจริงๆมันเป็นยังไงครับการที่เขาได้รับรู้สิ่งที่ถูกต้องจากผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งก็คือทหารที่วิไลไปเชิญมานี่นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ที่วิไลคิดว่าฟังผอ.แล้วมาฟังคุณครูกันบ้างนะครับคุณครูสุเพ็ญพรปากกว้างสอนวิชาลูกเสือก็ย้ำว่าการยิงปืนเนี่ยสอนแบบนี้มานานหลายสิบปีแล้วแล้วก็ไม่เคยมีปัญหามาก่อนนะคือทางวิทยาลัยไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นนอกจากต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์และโทษของการใช้อาวุธปืนก็ขอให้ทุกคนเข้าใจเจตนารมณ์ของวิทยาลัยด้วยครับ